บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องเฉลยการบ้านโดยครูกอยใจวันใจครูกอยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูกอยเช่นเดิมนะคะเด็กๆได้ดูคลิปและทำการบ้านรหัส251รหัส253และรหัส255ไปแล้ววันนี้ครูกอยจะพาเด็กๆมาเฉลยการบ้านและอธิบายเพิ่มเติมให้เด็กๆนำหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2และใบกิจกรรมนะคะมาเฉลยการบ้านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเฉลยการบ้านกันเลยค่ะการบ้านรหัส251เรื่องการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบหน้าที่144รหัส253เรื่องโจทย์ปัญหาการลบใบกิจกรรมค่ะรหัส255เรื่องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆหน้าที่71ค่ะค่ะเด็กๆการบ้านเรื่องแรกนะคะเรื่องการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบรหัส251เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า144ค่ะการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาออกเปรียบเทียบหาส่วนที่ต่างสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะการบ้านค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนจากโจทย์ใบบัวเก็บไข่เป็ดได้20ฟองเอาไปทำไข่เค็ม6ฟองใบบัวเหลือไข่เป็ดจากสถานการณ์นี้ใบบัวเก็บไข่เป็ดได้20ฟองเอาไปทำไข่เค็มแสดงให้เห็นถึงการเอาออกใช้วิธีการลบเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้20ลบด้วย6เท่ากับ14ฟองค่ะจากโจทย์ต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้21ฟองแก้วตาเก็บไข่เป็ดได้10ฟองต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้มากกว่าแก้วตาจากสถานการณ์นี้เป็นการเปรียบเทียบหาส่วนต่างใช้วิธีการลบเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบ21ลบด้วย10เท่ากับ11ฟองค่ะจากโจทย์ครูใส่ไข่ไว้ในตู้ฟัก45ฟองไข่ฟักออกมาเป็นลูกไก่23ตัวเหลือไข่ในตู้ที่ยังไม่ฟักจากสถานการณ์นี้ถามถึงไข่ในตู้ที่ยังไม่ฟักว่าเหลือกี่ฟองใช้วิธีการลบเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบ45ลบด้วย23เท่ากับ22ฟองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเฉลยการบ้านเรื่องที่2โจทย์ปัญหาการลบรหัส253เด็กๆนำใบกิจกรรมมาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะโจทย์ปัญหาการลบการแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาก็คือ 1. ทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์โดยต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อบอกให้ได้ว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไร2. วางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบแล้วจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และคิดหาคำตอบ 3. การแก้โจทย์ปัญหา
แสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาแสดงวิธีทำและตรวจคำตอบหรือตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะโจทย์ปัญหาการลบข้อ1ค่ะพ่อขายส้มโอ70ผลขายขนุนได้น้อยกว่าส้มโอ15ผลพ่อขายขนุนได้กี่ผลโจทย์บอกอะไรคะเด็กๆโจทย์บอกพ่อขายส้มโอ70ผลขายขนุนได้น้อยกว่าส้มโอ15ผลโจทย์ถามอะไรคะค่ะโจทย์ถามพ่อขายขนุนได้กี่ผลจากโจทย์ใช้วิธีการใดในการหาคำตอบค่ะขายขนุนได้น้อยกว่าส้มโอเป็นการเปรียบเทียบความต่างใช้วิธีการลบเขียนประโยคสัญลักษณ์70ลบด้วย15เท่ากับเท่าไรแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะพ่อขายส้มโอ70ผลขายขนุนได้น้อยกว่าส้มโอ15ผลพ่อขายขนุนได้ใช้วิธีการลบมีขั้นตอนดังนี้ค่ะข้อ1เขียนตัวตั้งและตัวลบให้ตรงหลัก2. หาผลลบในหลักหน่วยก่อน 0. ลบด้วย 5. ลบได้ไหมคะเด็กๆลบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะ 0. มีค่าน้อยกว่า 5. เราก็กระจายจากหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือก็คือหลัก10มาหลัก10มี70กระจายไปหลักหน่วย10ก็จะเหลือ60หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ10 10ลบด้วย5เท่ากับ5ใส่ตัวเลข5ในผลลบหลักหน่วย3หาผลลบในหลัก10 60ลบด้วย10เท่ากับ50ใส่ตัวเลข5ในผลลบหลัก10ดังนั้นพ่อขายขนุนได้55ผลสรุปคำตอบพ่อขายขนุนได้55ผลเป็นตัวเลขไทยนะคะเด็กๆโจทย์ปัญหาการลบข้อ2ลุงเก็บไข่ไก่ได้130ฟองขายไป85ฟองลุงเหลือไข่ไก่กี่ฟองโจทย์บอกอะไรคะเด็กๆค่ะโจทย์บอกลุงเก็บไข่ไก่ได้130ฟองขายไป85ฟองโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามลุงเหลือไข่ไก่กี่ฟองจากโจทย์ใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะเด็กๆค่ะจากโจทย์ลุงเก็บไข่ไก่และขายไปแสดงถึงการเอาออกใช้วิธีการลบเขียนประโยคสัญลักษณ์130ลบด้วย85เท่ากับเท่าไรแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะลุงเก็บไข่ไก่ได้130ฟองขายไป85ฟองลุงเหลือไข่ไก่ใช้วิธีการลบมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. เขียนตัวตั้งและตัวลบให้ตรงหลัก 2. หาผลลบในหลักหน่วยก่อน 0. ลบด้วย 5 ได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะเพราะ 0. มีค่าน้อยกว่า 5 เราก็กระจายจากหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือมาก็คือหลัก10หลัก10มี30กระจายไปหลักหน่วย10ก็จะเหลือ20หลักหน่วย
มีค่า10 10ลบด้วย5เท่ากับ5ใส่ตัวเลข5ในผลลบหลักหน่วย3หาผลลบในหลัก10 20ลบด้วย80ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะ20มีค่าน้อยกว่า80เราก็กระจายจากหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือก็คือหลักร้อยหลักร้อยมี100กระจายไปหลัก10 100หลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ0หลัก10มี12 10ลบด้วย80ได้เท่าไหร่คะเด็กๆได้เท่ากับ40นะคะใส่ตัวเลข4ในผลลบหลัก10 4หาผลลบในหลักร้อยในที่นี้ผลลบเป็น0นะคะเด็กๆจะใส่0ในผลลบหลักร้อยหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะดังนั้นลุงเหลือไข่ไก่45ฟองสรุปคำตอบลุงเหลือไข่ไก่45ฟองสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆเรามาเฉลยการบ้านเรื่องการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆรหัส255เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า71เราไปเฉลยพร้อมกันเลยค่ะการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆการเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆโดยตรงจะต้องวางปลายข้างหนึ่งเสมอกันแล้วเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งการบ้านหัวข้อที่1เขียนกากบาททับรูปสิ่งของที่ยาวกว่าหรือสูงกว่าจากภาพมีดินสอสีเหลืองและดินสอสีดำใช่ไหมคะเด็กๆโดยวางให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกันและมาเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งปลายดินสอสีเหลืองปลายดินสอสีดำดินสอสีดำยาวกว่าค่ะจากภาพมีไม้ไอศกรีม2อันอันบนและอันล่างโดยวางให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกันและมาเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งปลายไม้ไอศกรีมอันบนปลายไม้ไอศกรีมอันล่างไม้ไอศกรีมอันล่างยาวกว่าค่ะจากภาพมีเสาไฟฟ้า2ต้นต้นทางด้านซ้ายและต้นทางด้านขวาโดยปลายข้างหนึ่งจะเริ่มที่ระดับเดียวกันและเปรียบเทียบที่ปลายข้างหนึ่งปลายเสาไฟฟ้าต้นทางด้านซ้ายปลายเสาไฟฟ้าต้นทางด้านขวาเสาไฟฟ้าต้นทางด้านขวาสูงกว่านะคะต่อไปจากภาพค่ะมีกล่องนมสีชมพูและกล่องนมสีฟ้าโดยปลายข้างหนึ่งจะเริ่มที่ระดับเดียวกันและเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งปลายกล่องนมสีฟ้าปลายกล่องนมสีชมพูกล่องนมสีชมพูสูงกว่านะคะต่อไปการบ้านหัวข้อที่2ค่ะเขียนกากบาททับรูปสิ่งของที่สั้นกว่าหรือเตี้ยกว่าจากภาพมีเรือสองลำเรือลำบนและเรือลำล่างโดยวางปลายข้างหนึ่งเสมอกันและมาเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งปลายเรือลำบนปลายเรือลำล่างเรือลำบนสั้นกว่านะคะจากภาพมีช้อนและตะเกียบโดยวางปลายข้างหนึ่งเสมอกันและมาเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งปลายช้อนปลายตะเกียบช้อนสั้นกว่าค่ะจากภาพมีขวดน้ำและแก้วน้ำ
โดยปลายข้างหนึ่งจะเริ่มที่ระดับเดียวกันและมาเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งปลายแก้วน้ำปลายขวดน้ำแก้วน้ำเตี้ยกว่านะคะเด็กๆจากภาพมีตู้ผ้าสองตู้ตู้ผ้าทางด้านซ้ายและตู้ผ้าทางด้านขวาโดยปลายข้างหนึ่งจะเริ่มที่ระดับเดียวกันและมาเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่งปลายตู้ผ้าทางด้านซ้ายปลายตู้ผ้าทางด้านขวาตู้ผ้าทางด้านซ้ายเตี้ยกว่านะคะเด็กๆค่ะเด็กๆครูอธิบายเพิ่มเติมและเฉลยการบ้านครบแล้วการบ้านหรือใบกิจกรรมรหัสไหนมีข้อผิดพลาดเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเพื่อนำไปทบทวนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ